ช่วงที่อากาศร้อนและแล้งกันแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเหตุไฟไหม้ต่างๆแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะขนาดใหญ่ที่กาญจนบุรีนะคะที่นั่นมีขยะมากกว่า1ล้านตันคาดว่าอาจจะถูกลอบวางเพลิงเพราะว่ามีคนไปพบเห็นก่อนที่ผู้ที่ก่อเหตุจะหลบหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันค่ะเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองหมู่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเป็นความพยายามเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามขยายวงกว้างเพราะว่าจุดนั้นมีขยะปริมาณนับล้านตันค่ะเพลิงลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ากองขยะส่วนใหญ่เนี่ยมีเศษวัสดุจำพวกพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับอากาศร้อนแล้งไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่นอกจากจะต้องเผชิญกับความร้อนแล้วยังต้องเจอกับปัญหาการแสบตาแสบจมูกนี่เป็นอุปสรรคสำคัญในขณะของการดับไฟค่ะตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็พบว่าไม่พบว่ามีไฟป่าที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะมันก็ไปสอดคล้องกับพยานที่เห็นเหตุการณ์อ้างอิงบอกว่ามีชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ตามมาคาดว่าจะเป็นการวางเพลิงในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวอยู่สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องฉีดน้ำเฝ้าระวังไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาซ้ำอีกค่ะส่วนที่อุทัยธานีอันนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะนายอภิชาติกองโพผู้รับเหมารับจ้างตัดหญ้าบริเวณสุสานบ้านคลองลึกเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีตัดเสร็จก็จุดไฟเผาวัชพืชท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเกือบจะไปถึงบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงก็รีบไปที่แนวไฟเพื่อคุมไม่ให้ลุกลามแต่หันกลับมาดูค่ะปรากฏว่ารถกระบะของตัวเองเนี่ยจอดไว้ข้างทางก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเครื่องไม้เครื่องมือช่างเสียหายทั้งหมดรวมมูลค่าเป็นแสนบาทเลยค่ะ